มาติดตามความคืบหน้าโครงการเติมเงินนะคะดิจิทัล Wallet 10,000 บาทค่ะซึ่งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็บอกว่าได้ผ่านยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าโครงการนี้อย่างแน่นอนค่ะในวันที่27มีนาคมนี้นะคะใช่ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนะคะแล้วก็จะมีการรายงานความคืบหน้าให้ทราบด้วยการประชุมครั้งถัดไปอ่ะคุณอรณิชาก็คือวันที่10เมษายนนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะสรุปเรื่องรายละเอียดโครงการแล้วก็เงื่อนไขทั้งหมดนะคะเพื่อนำส่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วก็เดินหน้าโครงการนี้แน่นอนทีนี้พอหลังจากวันที่10เมษายนนะคะก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยไตรมาสที่3ของปี2567เนี่ยนะคะจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าค่ะส่วนไตรมาสที่4เนี่ยเงินวอลเล็ตนะคะจะถึงมือประชาชนทุกคนย้ำนะคะว่าไตรมาสที่4ของปีนี้2567เงินวอลเล็ตจะถึงมือประชาชนทุกคนที่อยู่ในกรอบแล้วก็ในเกณฑ์ที่ได้กำหนดเอาไว้เขาก็มีคำยืนยันมานะคะว่าจะมีเรียกว่าโครงการนี้ออกแน่นอนนะคะแต่จะออกเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดหรือไม่นั้นอันนี้คงต้องรอการประชุมวันที่10เมษายนที่จะถึงนี้ก็มีการให้ความมั่นใจกับประชาชนนะว่าไม่เลื่อนการแจกเงินอีกต่อไปค่ะส่วนเงื่อนไขต่างๆในโครงการนะคะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนยืนยันประชาชน50ล้านคนจะได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ตเหมือนเดิมค่ะคือเขาเลื่อนกันมาหลายครั้งแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ายังไงก็ต้องภายในเดือนพฤษภาคมใช่ไหมยืนยันว่าได้แน่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูกันต่อไปแต่ยังไม่ได้พูดถึงปปช.เลยนะเพราะตอนนี้มันผ่านในขั้นตอนของกฤษฎีกาไงแต่ปปช.ยังเงียบอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันต่อไปได้นะคะก็ต้องรอลุ้นนะคะ